สวัสดีครั้งครับกับรายเรนเจอร์ครับโอกาส3เท่ากับ3ตัวนี้ก็7ดาวถูกอันตรานะบีเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่24ควรจะเปิดไหมถ้าอยากได้ก็เปิดครับเพราะยังไงไอ้ตัวซุปเปอร์ฮีโร่ก็ตอนนี้นะตอนนี้เป็นตัวสายยิงป้อมที่โหดที่สุดแล้วตัวโจมตีเดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมแล้วส่วนเลมอนใครไม่มีตัวอมตะกว้างๆก็เลมอนเป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ถ้ามีเรแล้วก็ไม่ต้องก็ได้มีเรมีมาริแบบ140แล้วก็ไม่ต้องเปิดหาก็ได้ส่วนตัวใหม่เดี๋ยวจะไปอ่านสกิลกันช่วงนี้ก็ทำสั้นลงเลยก็ดีครับบางทีเราก็ขี้เกียจเหมือนกันยาวเกินก็ขี้เกียจตัวใหม่ก็แนะนำเลยว่าจะทำดีไหมก็มันเป็นตัวชนครับใครยังไม่มีตัวชนเก่งๆก็จะทำก็ทำได้ครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีเป็นเลเวล140อยู่แล้วหรือว่าสัก135 130อะไรพวกเนี้ยแต่อย่างเงี้ยยังห่างไกลอยู่ก็ไม่ควรแถมทีมผมทีมนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วครับตัวชนฉลามมีทั้ง2ตัวไดโนเสาร์ก็มีซึ่งพวกนี้ผมว่าสกิลน่าจะโหดกว่าอันนี้ใช้เลดบอสได้ด้วยใช่ไหมเรดบอสคือมันลดดีเฟนซ์บอสด้วยไงก็เลยน่าจะเหมาะกว่าส่วนตัวหมีน้ำแข็ง ID หลักผมคงต้องทำนะเพราะ ID หลักผมมันตัวชนยัง6ดาวไงก็เลยเอ้ยแล้วทำไอ้ตัวนี้เลเวล140ไปเรียบร้อยแล้วก็ควรจะทำสุดท้ายก็จะบ่นก็คือได้แต่ตัวแกร่งแบบเดินช้าทุกตัวเลยครับเนี่ยข้อเสียของไอ้ตัวนี้ก็คือมันเดินช้าแต่สกิลนี้รอบแรกมันเคยปรับไปแล้วนะสตาร์ท4วิแต่บอกระยะให้ระยะแค่120ครับระยะค่อนข้างแคบก็ราโอก็สกิลของราโอก็300ที่เทียบกับราโอก็เพราะทุกคนก็น่าจะโดนราโออัดมากันบ้างแล้วราโอ300แต่ตัวสกิลนี้120ก็ค่อนข้างแคบกว่าเยอะแต่สตันต์4วิและเดเมจก็น้อยด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่โหดอยู่ดีแล้วคูจากคูดาวแค่4วิครับก็คือใช้เสร็จมันโจมตีเท่าไหร่นะ3วิกว่าครับโจมตี1ครั้งก็คือถ้าคงจะสลับกันนะครับออกสกิลนี้เสร็จปุ๊บตีธรรมดา1ทีแล้วก็สามารถออกสกิลได้อีกอะไรประมาณนี้แต่ไม่น่าจะออกสกิลติดกันได้เพราะยังไงมันก็ต้องรอคูลดาวน์ครับ4วิถือว่าสั้นมากส่วนสกิลอัลตร้าครับแรงครับแล้วเดเมจต่อเนื่องด้วยครับแรงอะครับกลายเป็นโหดเลยระยะ330ครับราโอ300ตัวนี้330ครับไกลกว่าราโอนิดนึงเสือขาว600เทียบกันอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ไปนั่งวัดกันเองแล้วกันและลดความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามด้วยครับก็เป็นสกิลสโลว์ในรูปแบบหนึ่งนั่นแหละแต่แค่ตีช้าอย่างเดียวจะลดครึ่งหนึ่งก็โอเคนะแถมโดนเดเมจไปด้วยอ่ะผมถือว่าแรงมากนะก็10วิก็จาก 300% ก็คือ3เท่า10วิก็30เท่าครับโจมตี1ล้านเนี่ยไม่ถึงเลยจะสัก 100,000 คูณ30เท่าก็3ล้านก็ไม่แรงนะถ้าแสนเดียวก็3ล้านใช่มั้ยต้องดูตัวชนตัวอื่นครับโจมตีอ๋อนี่เราไม่ค่อยเน้นด้วยนี่ก็ตีสักประมาณแสนแล้วกันนะไม่น่าจะมากกว่านี้หรอก
แต่ถ้าเป็นตัวทำเดเมจเนี่ยเราอัดแรงๆไงเฮ้ยอัดก็ได้นี่ว่า30เท่าใช่ป่ะโอ้โหคิดยากว่ะต้องคูณ30ใช่ป่ะอันนี้ก็ตีซะ6โอ้โห600,000สิบเท่าก็6 ล้านอีก3คูณอีก3ก็18 ล้านโหยคือถ้าได้พลังโจมตีขนาดนี้ก็คือตายทุกตัวครับถ้าโดนก็ตายแต่มันเป็นตัวชนครับผมจะทำเป็นตัวชนไงเราก็เลยอยู่แนวหน้าคืออย่าหวังสกิลอะไรกับมันมากครับแต่ถ้าคือมันไม่ใช่จะโดนทุกครั้งไงมันมีโอกาสพลาดสูงและมันไม่ค่อยจะอยู่นานอย่างไอ้พวกเสือขาวเนี่ยมันอยู่หลังๆเราสามารถเลี้ยงมันไว้ได้เป็น10ตัวแล้วผัดกันออกสกิลอ่ะอันนั้นก็หวังกับพลังโจมตีกับสกิลมันได้แต่แนวหน้าเราหวังให้มันชนอยู่ครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าอัดถึกๆก็น่าจะชนอยู่อะคูดาวสกิล2ครับเรื่องด้วยเดเมจที่10วิครับถึกคูดาว12วิครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็สลับกันออกครับส่วนผมก็แนะนำให้เป็นสายถึกครับถึกล้วนๆเลยใส่อย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยหลบเหล็กหลบสกิลนะครับแล้วนี่อีกต้านสกิลน่าจะไอดินหลักผมน่าจะใส่อย่างนี้เลยโอ้โหคือถ้าใส่อันนี้ไปเหมือนไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ถ้าใส่ฟลักสูตรไปนี่สกิลเสือขาวนี่กระจอกเลยนะตีไม่เข้าแน่นอนเพราะมันต้านสกิลซะสูงมากเลยอะตีซะ 50% ใช่ไหมถ้าใส่ให้ตัวนี้ต้านสกิลจะเป็นเท่าไหร่40กับ50เป็นประมาณ 90% เกือบ 90% ก็ล้านหนึ่งเหลือแสนเดียว10ล้านเหลือล้านเดียวโอกาสรอดสูงมากครับและไปรวมกับไอ้พวกเนี่ยติดสกิลหลบสกิลเนี่ยก็คือโอกาสหลบสกิลก็มีโอกาสหลบธรรมดาก็มีแล้วก็อัดเลือดไปอีกเยอะๆครับโอเคไหมจะถึกสุดๆเลยล่ะเหมือนหลายๆครั้งเราเจอไดโนเสาร์ที่ฆ่าไม่ตายทีเมื่อไหร่จะตายวะ คือลุมยิงเป็น10อะครับแบบได้เปรียบแล้วไงแบบจะปิดเกมแล้วอะก็มีตัวชนออกมาตัวนึงก็ลุมยิงตรงหน้าเอ๊ะไม่ถึงป้อมมาสักทีวะติดอยู่ตัวเดียวจริงๆก็คือช็อกคือไอ้พวกตัวใหม่ที่เกิดมาแล้วอยู่หลังๆใช่ป่ะพวกเสืออาจจะเป็นเสือขาวของฝ่ายตรงข้ามเลยเพิ่งเกิดจากป้อมไงเกิดมาปุ๊บโดนเราฝั่งเราลุมยิงตุ้มๆลูกหลงสกิลเป็นสกิลลูกหลงมาไอ้ข้างหลังตายเกลี้ยงแล้วแต่ไอ้ตัวชนยังอยู่อ่ะโอ้โหเหนื่อยใจจริงๆนั่นแหละครับที่ผมว่าไอ้นี่ก็อาจจะดูดีขึ้นมาเพราะถ้าหลบสกิลไม่เก่งก็เสือขาวอาจตายไปถ้าหลบสกิลเก่งๆก็ซุปเปอร์ฮีโร่ครับยิงเดียวๆแรงเหมือนกันอันนี้มันน่าจะแรงกว่าแล้วนะก็คำนวณกันไปแล้วเลยเฮ้ยทีก็หนักครับโอ้โหโอเคสรุปควรไหมตัวนี้ก็พูดไปตั้งแต่ต้นครับขาดตัวชนก็ทำได้ครับแต่ถ้าใครมีฉลามแล้วมีไดโนเสาร์ที่ทำเป็นอุลตร้าแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับอย่าง ID นี้ก็ไม่ต้องครับก็อวดกบแดงนิดนึงกบดำด้วย โอเควันนี้ก็มาเล่นขำๆกันสักหน่อยแล้วกันเล่นดีไหมไปล่ากบแดงแล้วกันนะแก้เบื่อเปล่าตัวนี้ก็ทำใจนิดนึงนะครับมันจะเดินช้าตีก็ช้าด้วยก็เป็นตัวรุ่นโบราณอะเป็นตัวรุ่นใหม่ๆไปจะตีเร็วเขา2วิตีครั้งนึงแล้วจากรุ่นแรกๆเนี่ย3วิตีครั้งหนึ่งอย่างอ่างเนี่ย4วิเลยอ่ะโอ้โหรอกันเบื่อแต่ก็ดีครับถ้าขาดตัวชนตัวนี้สุดยอดเลยแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องครับค่ำค่าไปเถอะหรือถ้าว่างแบบเลยทำ140ไปแล้วก็อัดขึ้นไปก็ได้ครับมันจะช่วยให้บอสตีช้าก็ได้นะ
เพราะบอสมันก็โดนสกิลอยู่ดีแถมเดเมจต่อวิใส่บอสด้วยครับก็ไม่ใช่เล่นนะ300นะ3เท่าใช่นะเสือขาวเท่าไหร่แต่มันนานกว่าใช่ป่ะแต่นี่สั้นๆและแรงๆเลยโอเคปะไปสัก3ด่านที่จริงจะจบเลยก็ได้นะอยากให้รู้ไงครับคือมีอะไรจะบอกเล็กๆด้วยอ่ะไม่เจอบอลก็เท่าที่เห็นกบแดงไปเมื่อกี้ก็ได้จากไอ้นั่นแดงบุกหนึ่งมาหนึ่งวันใช่ป่ะแล้วที่เหลือก็หลังจากวันก็มีได้อีกมีมันมีมาอีกก็เลยเอ๊ะเขาใจดีป่ะวะถ้าเขาใจดีก็ต้องรีบลงครับรีบกลับโกยครับแล้วก็กบดำเราก็ได้จากไอ้อันนั้นอีกตารางซีเคนแล็บเนี่ยครับน่าจะของเมื่อวานวันนี้ก็มันหมดแล้วไงน่าจะสีเดียวกันนี่แหละห้าดาวมันไม่มีเก่งๆเลยครับคือก็ถ้าทีมงานฟังอยู่บ้างก็พวกตัวเลเวลน้อยๆดาวน้อยๆขอให้มีสกิลซับดีกว่าจะหลบหลีกสกิลจะเพิ่มคลิกอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวซับไปเลยดีกว่าครับคือไม่งั้นมันก็ไร้ค่าครับคือถ้าไร้ค่าขนาดนั้นก็ไม่ต้องทำขึ้นมาก็ได้ครับมันเสียเวลาครับเปลืองงบประมาณเปล่าใช่ไหมอย่างหลายๆตัวทำมาแล้วแบบมันไม่มีคนใช้อ่ะไม่มีคนเอาไปใช้อ่ะเราจะทำมาทำไมอ่ะเปลืองงบประมาณเปล่าปะลุยกันเลยเอ้ยรับแต้มยังรู้สึกเมื่อคืนก็เข้าเออรับไปแล้วครับ115 115ปะเลวันที่16แล้วแต่ผมก็ไม่เล่นหวยนะเกิดก็พูดไปอย่างนั้นแหละโอเคเหลือไว้พอดีป่ะคือรู้สึกช่วงนี้มาได้เยอะอะก็เลยไอ้ถ้าอะไรไม่ยังไงก็อย่างน้อยก็ลงพวก8ดาวทิ้งไว้บ้างอะคือมันอาจจะได้ไงอาจจะเป็นช่วงของเราพอดีไงก็เอ้ยเผื่อถึงวันนั้นแล้วเราจะได้เดี๋ยวจะโดนข้ามคิวไปเข้าเกมรอบแรกก็อย่างนี้ครับแล้วรู้สึกว่าช่วงปลายเดือนมันจะมีอัปเดตเพิ่มเติมใช่ไหมผมก็รอให้มันมาก่อนแล้วกันขี้เกียจไปนั่งอ่านคือแปลอังกฤษก็มันรายละเอียดเยอะไงส่วนภาษาไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง คือไงอ่ะมันแปลแบบไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะแต่ก็เหมือนดูเหงาๆไปเหมือนกันนะคิกคิกรู้สึกระบบ PP จะปรับเป็นรับรางวัลสัปดาห์ละครั้งเลยไม่รู้จะโดนลดปีลงหรือเปล่าก็ได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรก็อย่างไรก็โดนเอาเปรียบอยู่ดีครับเขาไม่เสียเปรียบเราหรอกคือถ้าได้บี้เยอะขึ้นกระชาก็แพงขึ้นครับไม่ต่างกันยังไงก็โดนแต่อาจจะมีเอ้ยมันจะมีแรงมาเพิ่มด้วยนี่ใช่ไหมอีก2ขั้นคือตอนนี้ระบบ PP ผมว่าก็โอเคแล้วนะคือถึงบอทจะโง่บ้างผมก็ไม่ก็สนใจหน่อยนะตอนตั้งครับอะแต่เราก็สำคัญใช่ไหมกับพวกเราเนี่ยเพราะยังไงตั้งรับก็ยังเสียแต้มซึ่งที่จริงปกติก็ไม่ควรจะเสียไงเสียอาจจะเสียแค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยกันคนมาลุมตีไงใช่ไหมล่ะไม่งั้นคุณไปเจอแบบระดับ
ถ้าสมมติคุณเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วคุณโดนลมดุมตีอ่ะมันไม่เสียเปรียบอ่ะพอแพ้ทีก็ลบ20 30เยอะเหลือเกินชนะทีบวก1บวก2ผมก็ว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาเหมือนกันเส้นตัวไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยไม่เป็นไรเจ็ดดาวต่อครับคือช่วงนี้ตั้งแต่ได้เยอะๆก็ชอบลงเจ็ดดาวก็เอาเก็บไว้ก่อนเผื่อแบบตัวที่อยากได้จริงๆมาก็จัดเลยระบบ PVP ตอนนี้ผมก็ว่าดีแต่ถ้าจะปรับก็อาจจะเป็นตอนตั้งรับอะครับเราอาจจะเสียแต้มแค่ครึ่งเดียวสมมติคะแนนเท่ากันเนี่ยฝ่ายหนึ่งบวก20อีกฝ่ายหนึ่งลบ20ใช่ไหมถ้าเราไปตีเขาแล้วเราชนะเราก็บวก20ไปถ้าเราแพ้ก็ลบ20ส่วนถ้าเป็นเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วเขามาตีเราถ้าเขาชนะเขาก็เอาแต้มบวก20ไปแต่เราจะไม่ลบ20แต่จะเป็นลบ10แทนก็หารไปสักครึ่งหนึ่งครับแบบนี้ก็น่าจะแฟร์นะแต่เวลาตีข้ามขั้นเนี่ยเวลาเราตีได้ก็ถ้าเราเป็นฝ่ายไปตีอ่ะจะได้แต้มเยอะแต่เวลาเราตั้งรับอ่ะใช้เวลาใช้บอทสู้อ่ะถ้าชนะก็ได้แต้มแค่ครึ่งเดียวแพ้ก็ได้แต้มแค่ครึ่งเดียวอันนี้คือหวังไว้นะคือเป็นประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคจะลดอาการหัวร้อนของหลายๆคนได้ แบบคนจะเลื่อนแรงอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแบบแล้วโอ้โหพอไปนอนตื่นมาโดนลมตีดับร่วงเฉยเลยกำลังจะเลื่อนแรงขึ้นไปแต่ก็อาจจะไม่ดีก็ได้มั้งก็ได้แค่ดาวครับถ้าจะปรับอะไรอีกอารีน่ามั้งอารีน่ามันควรจะมีรางวัลที่แบบอะไรอะดีอยู่นี้ไงเพราะตอนนี้ก็เท่าที่เห็นแบบโอ้โหแจกแบบดีสุดก็เกียร์กี่ดาวอะ3ดาวอะคือมันแบบกระจอกอะกระจอกเกินส่วนเรื่องเงินที่แจกด้วยก็มันสำหรับคนเก่งๆแล้วมันก็อัพครบแล้วมันก็ไม่ใช้เงินแล้วล่ะส่วนคนที่จะเป็นต้องใช้ก็ผมว่ามันก็กลายเป็นแจกน้อยเกินแถมถ้าแบบเลเวลน้อยๆอีกก็ใช่ว่าจะผ่านครบใช่ไหมล่ะเลเวลเยอะๆเขาก็ไม่อยากได้เงินแล้วเสียเวลาเยอะแล้วลดแล้วส่วนเลเวลน้อยๆก็อยากได้อยู่แต่เข้าไปก็สู้ไม่ผ่านอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหมาอีก2รอบครับก็ตัวนี้ก็มาขำๆแล้วกันนะน่าจะรอพวกนี้ก็อาจจะเป็นรีวิวแบบสั้นๆอีกทีแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้ครับคือพอได้ลองใช้อีกสักพักแล้วอ่ะจะมารีวิวซ้ำอีกทีจะมาพูดถึงซ้ำอีกทีรอบแรกอาจจะแค่ให้ดูท่าทางดูสกิลมันเฉยแล้วพอสักพักพอได้ใช้แบบเป็นประจำแล้วก็จะเห็นข้อดีข้อเสียก็จะมาพูดอีกรอบหนึ่งจะได้มีหลายๆคลิปอาร์ตคิกคิกโอ้ยคือถ้าอย่างนี้ก็จะหมดไฟทันทีเพราะออกแต่อะไรก็ไม่รู้เดือนหน้าก็ต้องเป็นฮาโลวีนใช่ป่ะ31ตุลาหรือเปล่าประมาณเนี้ย30 31ก็น่าจะมาปลายเดือนหน้าก็ใครอาจจะรอของแรงก็ได้ครับเขาอาจจะทำตัวเก่าก็ได้ว้าพอแล้ว มาแต่อย่างนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเล่นแล้วครับพักเหนื่อยตัวฮาโลวีนมันก็เก่งนะแต่ก็ตัวใหม่ๆมันก็เก่งกว่าครับก็เป็นอย่างนี้แหละ
แต่ถ้ามันย้อนไปเดี๋ยวคงจะมีสกิลที่ดีขึ้นแหละครับโอเคจบมีอะไรพูดอีกกว่าก็ไม่น่าจะมีแล้วเคลียร์นี้ผมก็ไม่ได้ทำนะขี้เกียจสักครู่สักครู่น่าจะพูดครบแล้วล่ะครับก็ที่เหลือก็เล่นให้สนุกแล้วกันแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพูดเป็นสโลแกนโฆษณาเลยก็พักผ่อนให้เพียงพอวันนี้ผมก็หนาวหนาวแทบตายเหมือนกันฝนตกทั้งคืนเลยไงก็แล้วเปิดหน้าต่างไว้โหเย็นจะเยือกเลยก็ต้องซักผ้าห่มมาใช้แล้วล่ะไม่งั้นก็ตัวเย็นๆมันจะป่วยได้ง่ายขึ้นครับก็อย่างน้อยก็ไว้ใกล้ตัว2ผืนเลยหนาวเท่าไหร่ก็ห่มมากขึ้นเท่านั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดี